สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยูโซคิดและสิ่งที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้ก็คือ100วันของผมในเกมโพชันครับ Alchemist Simulator เกมที่จะให้เราจะรบบทบาทเป็นพ่อค้านักปรุงยาที่เราจะต้องนําสมุนไพรในนาชน,นิดมาปรุงยาเป็นยาชนิดต่างๆแล้วก็ขายให้กับลูกค้าที่ต้องการมันก็ประมาณนั่นแหละไปลุยกันเลยเข้าสู่วันที่หนึ่งเขานั้นเป็นพ่อค้าที่ออกท่องโลกกว้างเพื่อตามหาเส้นทางของตนเองเราเดินทางมาเจอกับเมืองเมืองนึงแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะปักหลักแล้วก็เปิดร้านขายยาที่นี่เออใช่คําว่าขายาขายาดีกว่าขายยามัันนาจจะจบ งอย่าเ,ยเราเจอกับบ้านล้างหลังหนึ่งที่มีอุปกรณ์ปรุงยาแล้วก็สวนอยู่เราก็เลยตั้งที่นี่เป็นร้านขายยาของเราอ่อคือมันได้หรอวะต่อให้มันเป็นบ้านล้างมันก็เป็นบ้านคนอื่นอยู่ดีแล้วถ้าวันนึงเจ้าของเขากลับมาเราทาไงเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากเลยในะเรื่องเกมมันเป็นอย่างเงี้ยเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราใช้เวลาสักพักในการปัดฝุ่นแล้วก็ซ่อมแซมบ้านหลังนี้ที่นี่ก็ได้เวลาไปเปิดร้านแล้วแหละและแน่นอนก่อนที่เราจะไปเปิดร้านเราก็ต้องมียาไปขายก่อนตอนนี้เกมก็จะสอนให้เราปรุงยาอันดับแรกของการปรุงยาเราก นี่คือเทอราเลียเกมเหรอเทอราเลียคือส่วนผสมหนึ่งที่ใช้บ่อสุดในการปรุงยาได้ชื่อมาจากคุณสมบัติเวทมนต์ที่สำแดงออกมาในสูตรถ่านดินเพื่อแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบาททาัติธาตุที่แตกต่างกันไปนะดินน้ำลมไฟอะไรประมาณนั้นใส่เข้าไปในหม้อต้มเลยพอเราใส่เทราเลียเข้าไปแล้วก็จะมีเส้นทางขึ้นในแผนที่เพื่อแต่ละชนิดก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันพือ่อีกชนิดหนึ่งที่เรามีก็คือบัวทาราเป็นพืชที่มีคุณสมบัติของธาตุาน้ำเราก็ใส่ไปด้วยขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราใส่พืชลงไปใน าก็จะเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามทางของเราพอเราคนไปเรื่อยๆเราก็เจอกับสัญลักษณ์ขวดยาที่มีเครื่องหมาย question mark อยู่สัญลักษณ์นี้ก็คือยาชนิดใหม่ที่เรายังไม่เคยปรุงมาก่อนพอเราคนเข้าไปใ,ใกล้ๆมันก็จะมีสัญลักษณ์เลขโรมันขึ้นมาที่ขวดยาของเราหมายความว่าตอนนี้เรากำลังจะปรุงยาได้แล้วขั้นตอนถัดไปแล้วก็ต้องใช้ที่เป่าลมเพื่อเพิ่มแรงไฟให้กับหม้อตม้มเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยปรุงยาเสร็จสิ้นเราได้ยาข้นแรกมาแล้วเป็นยาฟื้นพลังชนิดอ่อนนอกจากนี้เราก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ เรานาเอาสมุนไพรเข้าไปในครกแล้วก็ตามันให้ละเอียดเราจะได้เส้นทางที่ไกลกว่าเดิมแล้วเราก็มีนวัตกรรมที่เรียกว่าการบันทสูตรด้วยทําให้การสร้างยาชนิดนี้ขั้นถัดไปของเราเราไม่จำเป็นต้องมานั่งตมนั่งคนยาต่อไปแล้วเราแค่กดสร้างแล้วเราก็ได้ขวดยามาเลยมาขายยากันดีกว่าวิธีการขายยาเราก็ต้องดูว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรแล้วก็ต้องหายาสรรพคุณตามที่ลูกคา้าต้องการมาให้เขาในดูซีพี่สาวคนนี้ต้องการอะไรสามีข้าล้มป่วยมาสักพักแล้วแลอาการาขึ้นอีกตอนนี้เขาลุกขึ้นนั่งก็ยังทําไม่ได้ก็ม บอกมากท่านมียาอะไรดีๆรักษาสามีที่ต้องสั่งของข้าบ้างไหมอ๋อไม่ไม่มีครับไม่รอแล้วสามีคุณอาการหนักครับตายชัวห,หาหาใหม่ได้เลยครับไม่ต้องซื้อยาไปให้กินละหรือจะให้ผมเป็นแทนให้ก็ได้นะครับเหรอที่อะไรของมึงเนี่ยอแค่แค่แค่หยอกเล่นครับคุณลูกค้าอ่าผมสามีคุณแค่ป่วยครับผมมียารักษาให้อยู่แล้วครับเอาไปเลยครับ โอเคขายคนแรกได้แล้วได้มา10บาทท่าไม่มันถูกจังไะลูกค้าคนถัดมาเขาบอกว่าเดินเดินอยู่ก็โดกนกระถางต้นไม้่างไหนไม่รู้ลงมาใส่หัวคนอะไรมันจะดวงซวยได้ขนาดนี้วะเนี่ยงั้นก็เอาน้ำยารักษาไปเลยในทุกๆก,การขายแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการต่อรองราคาด้วยวิธีการต่อรองเราก็ต้องกดให้ลูกศรของเรามันตรงกับสัญลักษณ์สีเหลืองพวกนี้ถ้าเราต่อรองสําเร็จล้วก็จะขายได้ในราคาที่แพงขึ้นแต่ถ้าเราทําพลาดราคาก็จะถูกลงนะได้เพิ่มมา2บาทเยอะโคตรเลยตอนนี้ยาเราก็ขายหมดแล้วแต่ว่าลูกค้้าาายงงไไไมมมม่่่เเลแตตอปปปรรรสถุ แล้วก็มาขายต่อได้อีกลูกค้าคนนี้เขาบอกว่ามีหนูมาบุกบ้านเขาเขาก็เลยอยากได้ยาเพื่อจะเอาไปวางยาหนูผมคิดว่าเธอน่าจะต้องการยาพิษแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีแล้วยังไม่เคยเจอยาพิษในแผนที่ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้วัตถุดิบเราก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่าโชคดีไปที่บ้านหลังนี้มีสวนอยู่ซึ่งมันคือสวนต้องมนเป็นสวนที่จะมีพืชพันธุ์คอยโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วเราก็สามารถมาเก็บมันได้ในสวนตอนนี้ก็มีอยู่2ต้นก็เก็บมาเลยเป็นเทราเรียกับพืชชนิดใหม่ที่ชื่อว่ากระดึงไฟก็ตําาาาาแแแลลลล้้้้้วววกเเเออใใสส่่หหหมมมมดยันนนรรบีีทททงง ลงมาทางซ้ายแล้วเราก็เจอกับสัญลักษณ์ขวดยาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะจุดดูมันก็คือยาพิษนั่นเองก็ไปเลยครับคุณลูกค้าเรียบร้อยก็หมดแล้ววันที่หนึ่งทีนี้ก็เข้านอนเพื่อไปวันถัดไป เข้าสู่วันที่2เกมก็ให้พืชเริ่มต้นเรามาด้วยจํานวนหนึ่งมีพืชชนิดใหม่อันนึงเป็นดอกผ้าพายเป็นพืชที่สร้างเส้นทางไปข้างบนแต่ก่อนที่เราจะไปทําอะไรต่อก็ไปเก็บพืชผักใน,นส่วนล้างบ้านก่อนลวกันเก็บมาให้หมดเลยแล้วเราก็เจอกับพืชชนิดใหม่2ชนิดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยอย่างแรกก็คือเห็ดก๊อบลินจริงๆแล้วพวกก๊อบลินไม่กินเห็ดนี้ตามที่ชื่อมันบอกหรอกโอเคแล้วบอกทําไมก็ไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่เนี่ยและพืชใหม่อันต่อไปคืออานนางไม้อ้างอิงจัดบรรดานเล่าว่านางไม้ในป่าขี้เห็ดชนิดนี้ต่าง มาอะไรม,มันเขียนอะไรเอาเป็นว่าไปเปิดร้านดีกว่ามาเลยลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกเขาบอกว่าเหมือนเขานั้นลิ้นจะพองสแสดงว่าเขาคนนี้ต้องการยารักษาเราก็เข้าไปที่ตำราบันทึกสูตรแล้วก็กดคาฟมาเลยมาลยครับคนถัดไปข้าไม่รู้วิธีใช้กล่องจุดไฟข้าต้องการบางสิ่งบางอย่างไว้จุดเทียนและจุดไฟโอเคเหมือนเราต้องจะต้องทำน้ำยาใหม่ละสิ่งที่ลูกค้าต้องการนจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้จุดไฟหรืออะไรร้อนๆเราก็น่าจะต้องใช้พืชธาตุไฟในการปรุงตอนนี้เราก็มีกระดึงไฟอันเดียวที่เป็นธาตุไฟแล้วก็เอาตำใส่หม้อแล้วก็ค่อยๆคนไไปเเเลยยรราาาาาใช้้กะดดิงงงฟ2อันททซ ตอนนี้เราก็เจอกับสัญลักษณ์ขวดใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นี่แหละใส่กระดึงไฟไปอีกอันหนึ่งก็น่าจะถึงพอดีแล้วครั้งนี้ขวดยาของเราโดยปกติแล้วมันจะเป็นเลข1แต่ครั้งนี้มันขึ้นเป็นเลข2นั่นหมายความว่าเราสามารถปรุงยาที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ยิ่งเราทําให้ขวดยาของเราเข้าใกล้ขวดยาในแผนที่มากเท่าไหร่คุณภาพมันก็ยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นได้มาแล้วน้ํายาไฟขั้น2บันทึกสูตรเอาไว้ด้วยอา้าวกดผิดแม่เอ้ยไปเอายาออกมาแล้ ค่อยปรุงใหม่ก็ได้มันปรุงไม่ยากเท่าไหร่ไปเอาเลยครับคุณลูกค้าอุ้ยแล้วรอบนี้ได้ราคาต้อง40บาทเลยรอเนี่ยถ้าย้ายยิ่งคุณภาพดีก็ยิ่งขายได้ราคาดีขึ้นเลยนะแล้วคนถัดมาไม่ใช่ลูกค้าของเราแต่เป็นเอลสาวสุดสวยนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นนักเก็บสมุนไพรยามท้องถิ่นเอลคนนี้จะมาขายพวกสมุนไพรให้กับเราเนะี่ยเอ่อเกรดึงไฟดอกละ3 3บาทแต่ถ้าเราขายคืนเราขายได้แค่สองจรงเหรอเดี๋ยวราคามันจะต่างอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ในร้านมีเธอเรียนลดราคาอยู่แล้้้ออ้าา้้วววกก็ือออขงงงลดดรรรรรรราา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 าคคคมมมมมแแแััันนถถึเเเไู่่่จจะตตโ เส็ตังเสร็จแล้วก็ไปหาตังต่อหลังจากนี้ก็ขายขวดยาได้อีก2ขวดลูกค้าก็หมดแล้วแต่ก่อนที่จะไปน,นอนวันนี้ก็ขอลองปรุงยาชนิดใหม่ก่อนแล้วกันถ้าดูดีๆในแผนที่มันจะมีรอยเส้นป่าอยู่ถ้าเราตามรอยเส้นป่านั้นไปเราจะเจอกับยาชนิดใหม่แน่นอนก็ลองลงไปดูข้างล่างดูหน่อยแล้วกันว่าจะมียาอะไรเราใช้เทเลรียสามอันสร้างเส้นทางลงมาเราก็เจอยาชนิดใหม่แล้วพอจุดด,ดูมันก็คือยาเพิ่มพลังกำลังวันนี้ก็เท่านี้แหละไปน,นอนดีกว่าเข้าสู่วันที่3มเหมือนเดิมตื่นมาก็ไปเก็บพืชผลในสวนก่อนวันนี้ก็ได้พืชชนิดใหหมมม่าาอีกกกแแลล้้้้ววเเ็นนนนรรจสทงัพืช อ๋อใช่และเกมนี้ก็มีค่าความนิยมด้วยถ้าเรายิ่งมีค่าความนิยมเยอะเราก็จะขายยาได้แพงขึ้นแล้วก็ได้โบนัสต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกวิธีเพิ่มความนิยมเราแค่ขายยาไปเรื่อยๆนั่แหละถ้าเรายิ่งขายยาที่มีคุณภาพดีแล้วก็ยิ่งได้ค่าความนิยมเยอะถ้าเราขายแบบไม่ต่อราคาแล้วก็ได้ค่าความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยโอเคขายของเมื่อลูกค้าคนนี้นั้นเขาจะปวดท้องดูแล้วต้องการยารักษาแน่แต่ว่ายารักษาที่เรามีมันเป็นแค่ขั้นหนึ่งผมว่าเราจะปรุงใหม่นะแล้วตอนนี้เราก็มีพชชีี่่ออวาาาาาใบแหงงงิตตด้้ยยเเป็็นนรมึัักกษษถ แล้วแล้วเราก็สามารถปรุงได้ถึงขั้น2เลยเราเลยมานิดเดียวเราก็ได้ขั้น3แล้วเนี่ยแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้น้ําเราสามารถเทน้ําเข้าไปในสูตรปรุงยาของเราทําให้ขวดยาในแผนที่ของเรานั้นมันจะเริ่มถอยเข้ามากับสู่จุดศูนย์กลางปรุงเรียบร้อยบันทึกสูตรเอาไว้เลยแต่เรายังขาดอีกอย่างหนึ่งเพื่อทาให้ยาเรานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือตั้งชื่อยาเรานั่นเองยาของเราคือยารักษาขั้น3าเป็นขั้นที่ดีที่สุดงันก็ขอตั้งชื่อว่ายารักษาที่ดีที่สุดก็คืออคนที่เา พวกเห็ดมาขายให้เรานั่นเองมีเห็ดที่เราไม่เคยเจอด้วยเห็ดเมนโชแล้วก็มีเห็ดบ้าด้วยแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยก็ซื้อเห็ดชนิดใหม่มาอยาะอ่านแล้วกันมาลูกค้าคนถัดมาเหมือนจะเป็นนักตกปลาและไล่ยาวมาเลยเนะี่ยอะไรวะเนะี่ยข้าเพิ่งออกไปตกปลาที่ทะเลสาในป่ามาข้าเวียงเบ็ดออกไปแล้วปลาก็งับเหยื่อทันทีข้าพยายามดึงมันออกจากเบ็ดแต่เจ้าป่านั่นฟันมันคมชะมัดเหมือนการมือฆ่าแล้วก็สะบัดตัวกลับลงไปในน้ํามือข่าโดนกินไปเสียแล้วทีนี้จะตกปลาอโดนนกิเลยออ่วนะมืา อ,นนอันนี้ก็คือมือซ้ายนะส่วนมือขวาก็อยู่นี่นะก็ครบเนี่ยพี่ชายโมผมมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมไม่สนใจว่าคุณจะโมหรือว่าไม่โมหรือคุณมีเรื่องอะไรมาแค่ตังใจค่ายาผมก็พอแล้วแหละไปครับเอายาไปเลยคนถัดมาอยากได้น้ํายาจุดไฟก็ไปปรุงใหม่ก็แล้วกันเพราะรอบที่แล้วเราไม่ได้บันทึกสูตรเอาไว้เราใช้แค่หนึงไฟสามอันก็ได้แล้วน้ายาไฟขั้น2บันทึกสูตรเอาไว้เลยแล้วก็แน่นอนเพื่อความสมบูรณ์ตั้งชื่อชื่อของน้ํายาไฟก็ต้องเป็นชื่อที่แสดงถึงความร้อนแรงงั้นก็เอาเป็นจงลูกชนเฟมไค นนี้เราเลเวลเจ็ดแล้วก็มีแต้มสกิลที่สามารถเอามาอัพเกรดได้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไปนอนดีกว่าเข้าสู่วันที่4วันนี้ก็มีนักปรุงยาคนอื่นมาหาเราด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นนักปรุงยาแล้วก็เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคนนี้เขาจะมาขายอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุให้กับเราแล้วก็ขายกระดาษที่เอาไว้เป็นทึกสูตรเพิ่มหน้าละร้อยเรามีอยู่200ก็ซื้อมา2หน้าแล้วกันใช่แล้อีกอย่างหนึ่งเกมนี้ก็มีเควสด้วยมีทั้งหมด10บทถ้าเราทำเควสแต่ละลัานเสร็จเราก็จะได้ AH อดเ,อเ,เ,อเอ็เอกพนาโคต เราังทาอะไรกับมันไม่ได้นะช่างไปก่อนแล้วกันวันนี้ลุงขายเห็ดก็มาอีกแล้วมีเห็ดมาใหม่ออันมีเห็ดแม่มมดกับเห็ดโคนก็เห็ดโคนมปนลดราคาแล้วก็ซื้อมาแล้วกันซื้อไม่ได้แค่2อันนะตังเลยแค่นี้ส่วนลูกค้าวันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาซื้อน้ำยารักษาซึ่งเราไม่สามารถทาตามสูตรได้เพราะว่าใบแห่งชีวิตเราหมดเลยนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทมน้ำยาทําเองอยู่ดีอะกระปุงแล้วก็บันทึกสูตรใหม่แม่งเลยแล้วกันวันนี้ก่อนหมดวันผมก็สร้างน้ํายาน้าแข็งด้วยใช้พูทราสองอันเดินทางไปทางขวา,าขง ยาที่มีสรรพคุณ2อ,อย่างด้วยช่างมันก่อนล้วกันไปนอนดีกว่าเข้าสูวันที่5วันนี้มีพ่อค้าไปใน,นจอมาด้วยคนนี้เขาก็ขายของแทบทุกอย่างะนะขายอะไรบางก็ไม่รู้โคตรเยอะเลยเนี่ยไปเปิดร้านต่อวันนี้ก็มีลูกค้าที่มีคําขอพิเศษมาด้วยถ้าเราสามารถทําตามคาขอพิเศษของลูกค้าได้เราก็จะได้เงินแล้วก็ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นคนนี้เขาต้องการน้ํายาที่เอาไว้ใช้ตอนล่าสัตว์และคาของเขาก็คืออยากได้น้ำยาชนิดอ่อนเรามีพอดีเลยน้ํายาเพิ่มพลังกำลังเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไครเนี่ยหน้าคุ้นๆรรเนี่ยน ซึ่งเรามีอยู่แล้วก็เอาไปเลยครับคนดังวันนี้ก็เท่านี้แหละข้าซูวันที่6เจอกับ n อพคนใหม่อีกแล้วเขาเป็นคนแครน้าขุดแร่ซึ่งเขานั้นเอาแร่มาขายและราคามันโคตรแพงเลยแต่ละอันแร่พวกนี้ก็เอาไว้ปรุงยานั่นแหละแต่ว่าเส้นทางของแร่พวกนี้มันต่างจากสมุนไพรในแผนที่ปรุงยานั้นมันมีอุปสรรคอยู่ด้วยถ้าเราปรุงยาเขา้าใกล้อุปสรรคพวกนี้มากมันจะทำให้การปรุงยาเรานั้นล้มเหลวส่วนแร่พวกนี้จะทําให้เราสามารถข่ามันไปได้เลยแต่ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้ไม่มีเงินแล้วก็ยังมีลุงขายเฮตมาหาเหาหราดด้้้้ววยจากทีนนีู่แลเมือนอนนนนคั เขาเจอพงที่ข้างในเต็มไปด้วยเห็ดแล้วเขาอยากจะเข้าไปแต่ว่ามันเข้ายากเขาก็เลยต้องการน้ำยาของเราต้องใช้น้ำยาอะไรวะเนี่ยทีนี้งั้นก็ลองหาปรุงน้ำยาชนิดใหม่เลยลวกันเอาเป็นว่าไปทางซ้ายแล้วกันนะเราใช้กระดึงไฟสีอันในการเดินทางก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่เราเติมสมุนไพรเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ปรุงได้มาเป็นน้ำยาแสงสว่างอันนี้นายยังช่วยลุงเก็บเห็ดไม่ได้นะงั้นก็ปรุงใหม่รอบนี้ลงไปทางซ้ายล่างแล้วกันเราใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่อีกอันนึงได้มาเป็นน้ำยากดอันนี้ก็นายัชยยุไม้เเนาใอรสะ อีกแล้วเราเจอกับยาชิ้นใหม่ซึ่งมันอยู่ในหลืบเลยเนี่ยปรุงมาดูมันก็คือน้ํายาราคะไม่ไม่ไม่อันนี้ช่วยลุงเก็บเห็นไม่ได้แน่นอนตัดทิ้งไปเลยงั้นก็ลองขึ้นไปข้างบนแล้วกันเราใช้ดอกพ่อพายสีดอกก็ได้น้ายาชิ้นใหม่มาเป็นน้ํายาความบ้องไว้ซึ่งเราได้มาข้างสองเลยก็บันทึกสูตรเอาไว้หลังจากนี้ผมก็เจอน้ํายาชิ้นใหม่อีกสองสามชนิดเป็นน้ํายาผิวศีลาที่อยู่ลงมาข้างล่างของน้ํายาเพิ่มพลังกำลังน้ํายามานาที่อยู่ตรงขวาบนแล้วก็น้ํายาความบ้องไว้ที่อยู่เลยา่งรุวน อยากได้อะไรหรือทั้งกันก้น้ํายาไฟไหมเผาป่าแม่งเลยไม่เอางั้นน้ํายาผิวสุลราเอาไว้ป้องกันไม่ให้ลุงเจ็บตัวอันนี้ก็ไม่เอาอีกน้ํายาว่องไวเป็นไงให้น้ายาว้องไวไปลุงก็ไม่เอาอีกแล้วลุงก็เดินหนีไปเลยต้องเอาอะไรไปให้ลุงวันนี้วันนี้ก่อนหมดวันก็ขายน้ายาความว่องไวได้สองขวดกับน้ํายาผิวสุดราได้ไปขวดหนึ่งเข้าสูวันที่7ตื่นมาวันนี้ก็ลองปรุงยาใหม่เพิ่มเป็นยาที่อยู่ข้างล่างน้ํายาความบ้องไวได้มาเป็นน้ํายาหลับไหลไปเปิดร้านวันนี้ก็มีคนทําเบียรเขาคิดได้ว่าเขาย้วด เหมือนที่ที่เธอเคยเก็บสมุนไพรอ่ะตอนนี้พืชพันธุ์มันโตช้าเหลือเกินเธอก็เลยต้องการน้ํายาที่ช่วยในการเร่งโตซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีน้ํายาอะไรแบบนั้นนะนะก็ต้องไปปรุงหาใหม่กแก้วผมเดินทางมาทางขวาล่างก็เจอกับน้ํายาชนิดใหม่แล้วมันก็คืนน้ายาเร่งโตเลยแล้วผมสามารถปรุงได้ถึงขัง้น3ก็บันทึกสูตรเอาไว้เลยแล้วกันแล้วก็ขอตั้งชื่อมันว่ายาเพิ่มขนาด พันพืชเอาไปเลยครับคุณเอลยาเพิ่มขนาดพันพืชเข้าสูวันที่8ปอุงยาชนิดใหม่เพิ่มอีกดีกว่ารอบนี้แผนที่ทางซ้ายบนส่วนนี้ยังถูกปิดอยู่แล้วก็จะไปทางนี้ดูแล้วกันเราก็เจอกับยาชนิดใหม่มันก็คือน้ํายาระเบิดตอนนี้เควสบทที่2ของเราเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่เพียงเควสเดียวก็คือสร้างน้ํายาที่มีสรรพคุณ2อ,อย่างก็ไปเปิดร้านก่อนแล้วกันแล้วดูซิวันนี้เราเจอใครคุณนักตกปลาจอมโมอีกแล้วไหนดูซิรอบนี้เขามีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังว่าไงพวกก่อนหน้านี้เขาพยายามจับปลาดุตัวหนึ่งเช เปิดฆ่าละลายไปทั้งคันเลยอ่ะค้างเลยต้องการน้ำยาแช่แข็งเพื่อมันจะหยุดพ่นไฟได้อ๋อปาพ่นไฟได้โอเคครับเมกเซนดีก็เอาไปเลยครับน้ำยาแช่แข็งขอให้สนุกกับการตกปานะครับหลังจากที่เราเปิดร้านเสร็จก็กลับมาปรุงยากันดีกว่าวิธีการปรุงยาให้ได้2ชนิดนั้นมันก็ง่ายมากเราก็แค่เดินทางไปหายาชนิดหนึ่งแล้วก็ปรุงมันหลังจากที่ได้ยาชนิดนั้นมาแล้วเราก็ยังไม่ต้องกดเสร็จสิ้นให้เราเดินทางไปที่ยาต่อไปเลยแล้วก็จุดไฟเพื่อปรุงเท่านี้ก็เรียบร้อยได้ยามาแล้ว2ชนิดว่าแต่ยานี้มันเอาอไว้ ดีกว่าเข้าสู่วันที่9วันนี้ก็แค่ค้องแค่ค้องแครคล้องแค่ของแล้วก็ลุงเกมเหตุการณ์อีกแล้วรอบนี้จะต้องหายามาให้ลุงให้ได้เอาเป็นยาระเบิดไหมระเบิดพงทิ้งแม่งเลยลุงระเบิดก็ยังไม่ได้งั้นเออลองเป็นน้ำยาคล้องแค่แล้วกันลุงจะได้แบบเข้าพงแบบพิว๊พิเลยแล้วในที่สุดก็ได้สักทีขอบคุณครับแล้วก่อนหมดวันก็มีคนใส่หู้ดปริศนามาหาเราด้วยเขาเดินเข้ามาไม่พูดอะไรมองไปรอบๆแล้วยแม่งก็เดินออกไปเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนกาแวนล้ วันนี้ก็กลับมาบ้านแต่ปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้มาอยู่บ้านเขาแล้วบ้านเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็เลยคิดว่าหรือนี่ไม่ใช่บ้านเขาหลังั้นเขาเดินออกไปผมคิดว่าในเป็นประมาณนั้นแหลมะมั้งแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นใครเราก็ไม่มีทางได้รู้หรอกครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ถึงร้อยวันแล้วก็ยังไม่เจอกับคนคนนี้อีกเลยเข้าสู่วันที่10ตื่นเช่ามาก็ไปเก็บผักทาสวนแล้วก็ไปเปิดร้านขายยาต่อเอลสาวมาหาเราด้วยมึงเขาต้องการน้ายาของเราจากที่ฟังดูเธอต้องการน้ายาที่ช่วยส่องแสงสว่างในยามราตรีก็นี่เลยน้ํายาแสงสว่างและรอบนนีี้้้้้เเราาาปุงงไไดดถึขัั3ววยยะทสสูอแลล่่ํคญืม ตั้งชื่อมันด้วยและชื่อของมันก็คือมันจ้าซะเหลือกเกินขายค้องต่อลูกค้าคนนี้อะไรเนี่ยมีคําขอพิเศษถึง2อันเลยขอเยอะนะเราอะเขานนั้นต้องการน้ํายาแช่แข็งเขามีส่วนผสมโปรดก็คือบัวทาราง่ายๆเราก็แค่ต้องใส่บัวทาราเข้าไปในส่วนผสมนั้นนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการน้ํายาที่ดีที่สุดก็คือปรุงให้ได้ขั้นสามนั่นเองก็ปรุงเลยง่ายมากเราใช้บัวทาราแค่สามชิ้นก็ได้น้ํายาแช่แข็งขั้นสามมาเลยบันทึกสูตรเอาไว้แล้วขอตั้งชื่อมันว่าทั้งใหญ่ ต้องแข่งใหญ่มาถึงขวดใหญ่นะแข็งก็เป็นน้ำยายแช่แข็งไงเมกเซนต์เราขายได้ขวดละร้อยห้าสิบเลยราคาโคตรด,ดีวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเข้าสู่วันที่11วันนี้มีนักเล่นแร่แปรธาตุมาหาเราแล้วก็คุยกับเราเกี่ยวกับเครื่องจากแปรธาตุแล้วเขาก็เอาเครื่องนั้นมาขายเรานี่มันขายตรงปะเนี่ยถ้าเราซื้อเครื่องแปรธาตุมามันก็จะอยู่ในห้องข้างล่างของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นห้องแปรธาตุแล้วนะซึ่งมันเอาไว้ทําอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอเครื่องแปรธาตุเนี่ยและตอนนี้เราก็ยังไม่มีตังพอที่้าน มันจะออกมาตอนกลางคืนและกินหิ่งห้อยเท่านั้นถ้าท่านหาน้ำยาเลื่องแสงให้ข้าได้ข้าจะทําเป็ดสําหรับเจ้าปานั้นได้แน่นอนปาที่กินหิ่งห้อยเรอระแน่ใจนะว่าไม่ได้ยาสลับกับกบอ่ะแต่ช่างมมนเถอะผมมีแน่นอนครับน้ํายาเลืองแสงเอาไปเลยแล้ววันนี้แม่สาวเอลมาอีกแล้วมาบ่อยเนย่คิดถึงกันไหมในช่วงนี้ยโอ แลวขายของโคตรแพงเลยทาไมมันแพงจังวะเนี่ยแดงเถื่อแทบทุกอันเอาเป็นว่าอันไหนมันลดราคาเราซื้ออันนั้นลวกันนะมีลูกค้าต้องการน้ํายาระเบิดด้วยแต่เรายังไม่เคยบันทึกสูตรน้ํายาระเบิดเลยก็ไปปรุงให้ไม่ได้ขั้นสามแล้วก็บันทึกสูตรเอาไว้เราใช้เห็ดบ้าไป4ชิ้นแล้วก็เติมน้านิดหน่อยก็ได้มาแล้วน้ํายาระเบิดขั้น3แล้วผมขอตั้งชื่อน้ํายานี้ว่าระวังบ้านบึ้มก็มันคือระเบิดอะใช้กันก็ระวังหน่อยแล้วกันนะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเข้าสู่วันที่12ตื่นเช้ามาก็เข้าสู่ไปเก็จ จกับลุงคนแค่คนแรกเลยมาขายแร่ตอนนี้เหมือนคริสตันเมคาจะลดราคาอยู่ก็ซื้อเอาไว้ละกันมีจองเว่คนนึงมาขอซื้อน้ำยามานาะเพื่อใช้เอาไปทดลองน้ำยามานาะแล้วก็ยังไม่เคยเป็นทุกสูตรเลยแล้วก็มาปรุงใหม่ให้มันได้ขั้น3เลยละกันเราใช้สมุนไพรเป็นสชิ้นก็ได้เรียบร้อยแล้วน้ำยามานาะขั้น3แล้ผมก็ขอตั้งชื่อมันว่าน้ำยา มานาก็มันก็คือน้ำยามานานะก็นั่นแหละตั้งชื่อตรงตัวไปเพราะว่าคิดชื่อไม่ออกอืมใช่แล้วนี่อะไรเนี่ยข้าต้องการเสริมพลังสายฟ้าให้กับกระทาข้าท่านมีน้ำยาที่ช่วยได้บ้างไหมน้ำยาสายฟ้าเหรอแล้วเราก็ยังไม่เคยเจอน้ำยาสายฟ้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนในแผนที่ตอนนี้มีน้ำยาชนิดใหม่สองอันที่เรายังไม่ได้ไปมีอันนึงอยู่ในหลืบแล้วก็อีกอันนึงอยู่ทางขวาบนก็เราไปทางขวาบนแล้วกันในหลืบมาดูไปยากยังไงก็ไม่รู้อะและมันก็เป็นเรื่องดีเพราะเรามาถูกทางเราเจอก บันทึกสูตรเอาไว้เลยแล้วก็ขอตั้งชื่อมันว่าสายฟ้าที่หลังก็มาเร็วๆก็คือถ้าฟ้ามาสายเราก็ต้องบ่นนะครับว่าให้มาเร็วๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นชื่อนี้นั่นเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะเข้าสูวันที่13วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่เราขายของธรรมดาแล้วก็เอาน้ํายาให้ลุงเก็บเห็ดไปขวดหนึ่งมีเท่านี้แหละวันนี้เข้าสูวันที่14วันนี้ก็ลองปรุงน้ํายาที่อยู่ในหลืบนี้แล้วมันก็ปรุงยากจริงใช้สมุนไพรไปโคตรเยอะเลยแล้วก็ได้มาเป็นน้ํายาตาทิตตาาาทิินนี่หมมถึงงแบบวาาอเออกรปข้ คุณน้ายาน,นอนหลับได้ถึงขั้น3อีกอันหนึ่งมาถึงสูตรเอาไว้แล้วก็ให้ชื่อมันว่าเซเลโซนซ n โร่ <S 2> <S 2> s <S ก็สัญ,ญลักษณ์หลับมันเป็นเซตเซตเซ่อะพอเซตเซตซตแล้วมันก็นึกถึงไอ้เกมนี้ก่อนหมดวันก็ปรุงน้ำยาที่มีสรพพคุณ3ชนิดเพื่อทำเควสวันที่15มีพ่อค้าภายในจอมาหาเราอะไรลดราคาเราก็ซื้อเอาไว้รวมถึงแน้ากระดาษบันทึกสูตรด้วยตอนนี้หน้าบันทึกสูตรเราก็เกิดหมดแล้วนะขายของต่อมีลูกค้าที่ต้องการน้ำยาที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของโลกน้ำยาผิวศิลาก็น่าจะช่วยได้แต่ว่่าาาาตตออนนนนนี้้้้้เเรรยัังงไไไมมมมคป็ทุกกกสูววใหด3แล ูตรไวแล้วกันแล้วทาไมมันเหนอะแล้ปรุงมาได้ขั้น3มแล้วแล้วก็ขอตั้งชื่อมันว่าน้ําแตกยากน้ํายาแตกยากนั่นแหละก็คือมันทําให้เราแข็งไงมันก็เลยทําให้ผิวหนังเราแตกยากนั่นแหละวันนี้ลงเห็ดก็มาขายของอีกแล้วแล้วมีแต่ของลดราคาทั้งนั้นเลยก็ขอเหมาเลยแล้วกันซื้อเห็ดอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยได้มา90กว่าอันแล้วก็ขายน้ํายาต่ออยหน่อยวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเข้าสูวันที่16กวันนี้นักเล่นแร่แปรธาตุก็มาแล้ววันนี้เขาก็มีของใหม่มาด้วยส แพงตอนนี้เราก็ซื้อได้แค่นี้แหละเครื่องจักรแปรธาตุเรียบร้อยควสบทที่3ของเราก็เสร็จสิน้นซื้อเครื่องแปรธาตุมาแล้วห้องดูดีขึ้นเยอะเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถครับได้จากเครื่องนี้มันเป็นหินแร่ที่เราต้องใช้น้ำยาชนิดต่างๆมาผสมกันเข้าสู่วันที่17วันนี้ลุงคนแค่ก็มาแล้วเขาก็ต้องการน้ำยาเราด้วยมันเขาต้องการน้ำยาที่ช่วยในการเจาะหินก็เอาเระเบิดไปเลยแล้วดูลูกค้าประจำของเราก็มาอีกแล้วครับนักตกปลาในตำนานมีปลาข้างตัวหนึ่งอยู่ในแถบนี้พวกนักตกปลารู้จักกันดีทันทีที่ม ข้าอยากจะอาบเหงื่อของข้าด้วยน้ํายาที่ทําให้มันช้าลงอ่า แต่เราังไม่เคยเจอน้ำยาช้าลงเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าน้ำยาว่องไวอยู่ข้างบนน้ำยาช้าก็คงอยู่ข้างล่างแหละเราเดินทางเฉียงลงมาทางขวาล่างหน่อยๆก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่แล้วมันอยู่โคตรไกลเลยได้มาแล้วน้ำยาเชื่องช้าก็เอาไปเลยและลูกค้าคนถัดมาก็คือคนดังคุณเดวิเชอร์นั่นเองและเขาก็ต้องการน้ำยาที่จะเอาไปอาบดาบด้วยพลังของเวทมนต์เออแล้วต้องใช้น้ำยาอะไรวะเนี่ยน้ำยามานาก็ใช้ไม่ได้เราอาจจะต้องหาน้ำยาใหม่มาถ้าเป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติเวทมนต์เราก็น่าจะต้องเดินทางไปทางขวาบนนะนะเราเดินทางไกลออกมาทางขวาบนย เท่าไหร่ก็ยิ่งเจอพวกโครงกระดูกพวกนี้เยอะมากขึ้นเท่านั้นแถมซอยก็ซอกแซกเต็มไปหมดเดินทางโคตรยากเลยเดินทางไปอีกหน่อยแล้วก็เจอกับขวดน้ำยาขวดหม่แล้วแล้วทำไมมันกลับหัววะเนี่ยโอเคมาปรุงดูน้ำยาอะไรวะเนี่ยน้ำยาหล่อนประสาทเอามาทำไหมเอองั้นลองไปทางซ้ายบนแล้วกันเราเลยน้ำยาว่องไวมาทางซ้ายบนสักหน่อยก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่นั่นก็คือยาสเน่ยยาอันนี้ก็ไม่น่าจะเคลือบดาบได้อกมั้งเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วน้ำยาสายฟ้าเหรอเอา้าแล้วเราไปปรุงอะไรตั้งไกลวะเนี่ยแล้ววันนี้ก็เวยแลูกค้าท น้ำยาที่มีสรรพคุณเพิ่มเติมแล้วก็ปรุงน้ำยาระเบิดมาแล,าล้วข้างหน้าเรานี้มันมีเส้นป่าอยู่ด้วยก็ลองเดินทางไปดูแล้วกันและน้ำยานี้ก็คือน้ำยาบ้าคลัง่งเรียบร้อยเอาไปเลยครับคุณลูกค้าวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเข้าสู่วันที่18วันนี้ก็ขายของขายของขายของ,ของ,ของแล้วก็มีลูกค,ค้าที่ต้องการน้ำยาบ้าคลัง่งแล้วก็ไปปรุงใหม่ยกได้ไปถึงขั้น3ใช้วัตถุดิบไปทั้งหมด6ชิ้นก็ได้อยู่บนันทึกเอาไว้ขายของเสร็จแล้วก็อน้ำยามาเติมเครื่องเล่นๆไปท่าให้มันเต็มดีกว่าเหลือแค่น้าเ่อัมขนนแตวผ2 รูว่ามันขั้น3แล้วนะช่างแม่งขี้เกียจแล่นอนดีกว่าไปวันที่19วันนี้ก็ขายของธรรมดาเหมือนเดิมมาแล้วเราก็แก้ไขสิ่งที่เราผิดพลาดไ้เมื่อวานให้เสร็จสิ้นมาปรุงยาเชื่องช้าม่อีกรอบระหว่างปรุงก็จะกับน้ำยาชนิดใหม่ด้วยอยู่ทางขวาแลดูเหมือนจะไปยากพอสมควรเลยแต่ว่าก็ช่างมันก่อนลวกันไปปรุงน้ำยาเชื่องช้าให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ได้มาแล้วน้ำยาเชื่องช้าขั้น3ได้มาแล้วก็ไปใส่เครื่องเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็เริ่มทำงานเลยเรารอสักแป๊บนึงก็เรียบร้อยได้มาแล้วแร่นิเกโดส่วนมััันนนเอออาาาไไไไวว้้้้ทะรรรกกก็็่แปปคงต นะก่อนหมดวันก็ลองมาหาปุ้งยาใหม่กันหน่อยดีกว่าอันดับแรกก็เดินทางไปทางซ้ายในแผนที่มันจะมีเสัญลักน้ําวนแบบนี้ด้วยถ้าเราเร่งไฟตอนที่เราอยู่บนน้าวนตรงนี้น้ําวนอันนี้มันจะพาเราว้าไปที่อื่นเราเดินทางมาซ้ายล่างอีกเรื่อยๆก็จะเจอกับน้ํายากดข้างนี้ก็มีน้ําวนอันใหญ่ก็ลองเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วเ,เราก็มาติดอยู่ในนี้ผมก็เลยต้องจำใจใช้แล่สุดแพงเพื่อออกไปจากที่นี่ใช้เซฟไฟหิมะเพื่อเดินทางมาทางขวาแต่อย่างน้อยเราก็เจอกับน้ายาชนิดใหม่ในนี้ด้วยก็ลองไปปรุงดูแล้วกันได้มาเป็นน้ําาาายอคคม้ดดูด่ทรริปีเเใชไโตำ เลยอ่ะรู้สึกเสียดายของยังไงก็ไม่รู้แฮะแลวตอนนี้เคลย์ของเราอยู่ที่บทที่สแล้วมันเหลือแค่เคลยเดียวก็จะเสร็จแล้วก็คือสร้างน้ํายาที่มีสรรพคุณ4ชนิดก็ไปปรุงเลยเรียบร้อยเคลยบทที่สก็เสร็จสิ้นเข้าสู่วันที่20ไปเปิดร้านลูกค้าคนแรกมาก็รู้สึกปวดหัวเลยจากที่ฟังดูเขานั้นต้องการน้ํายาล่องหนแต่เรานั้นยังไม่เคยเจอเลยไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนต้องมานั่งงมหายแกล้วอ่ะอ่ะเราเคยเจอน้ํายาตรงขวาล่างตอนที่เราไปปรุงน้ํายาเชื่องช้าก็ลงไปตรงนั้นดูลลลละกก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 ััันนนนเเเเรราาาาดดิทงงงงงมมมแแแแแ้้้้้้้ววววว็็ออออออยูู่่่ีีึขขพพตใชืไป ทำไมขวดมันเบี้ยวอีกแล้ววะเนี่ยและการที่ขวดมันเบี้ยวแบบนี้มันทําให้เราไม่สามารถปรุงมันจนถึงขั้น3ได้แล้วเราก็ปรุงมันดูมันก็คือน้ํายาป้องกันยาพิษไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้ายาที่เราต้องการ,เรา,การเราต้องการน้ํายาล่องหุ่นก็ลองไปทางขวาบ,บนแล้วกันโอเคเหมือนจะเจอแล้วมีน้ํายาอยู่ตรงนี้ด้วยเดินทางไปอีกหน่อยแล้วก็ปรุงดูแล้วเราก็ได้มาแล้วน้ํายาล่องหุ่นเยี่ยมไปเลยเอาไปเลยครับคุณลูกค้า <S <S> แล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยต้องการน้ํายาที่ช่วยเหยืข้ามห้วยลึกไปได้ถ้าดูจากในคบทที่5แล้วมััันนนนไม่ใใหห้้้้้้้้สราาาาาางงํํยยยยยลอออตตตวววดก็คชีแะถเป็น น้ำยาลอยตัวก็น่าจะเกี่ยวกับธาตุอากาศเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปทางข้างบนแล้วมั้งเราเดินทางขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่อีกชนิดหนึ่งแล้วมันก็คือน้ำยาลอยตัวเยี่ยมไปเลยครั้งนี้เจอง่ายและหลังจากที่เราไปท่าไปรอบที่แล้วมันทำให้เราปดล็อกสูตรการค้าหินชนิดใหม่ด้วยมันใช้วัสถุดิบเยอะกว่าเดิมอีกอะแต่ที่สําคัญเราต้องซื้อชิ้นส่วนเครื่องแปท่าเพิ่มก่อนเราถึงจะสร้างมันได้อะเข้าสู่วันที่21วันนี้นักเล่นแร่แปท่าก็มาด้วยแต่ว่าเรายังไม่สามารถซื้้้้อออไดแแต่่่สสสููรรเเเเกกกิินนลลียยยยยวห็ปุบาาาาาาขททงมั เครียดเลยไปขายของต่อดีกว่าวันนี้นักตกปลาขาประจําจก็มาด้วยเขาน้นต้องการน้ายาที่ช่วยเหาะเข้าไปจับปลาได้เพราะปลาตัวนี้มันชอบหนีโอเคเรามีพอดีเลยง่ายมากเข้าสู่วันที่22และเพื่อผ่านบทที่5แล้วก็ต้องสร้างเกลือลบล้างอยู่ดีแม่เงเอ้ยขี้เกียจสร้างยังเลยเราเป็นว่าไปเปิดร้านขายของก่อนดีกว่าระหว่างขายของเราก็ต้องปรุงยาให้ลูกค้าแต่ก็รู้สึกว่าไหนๆก็ปรุงแล้วก็ลองไปหายาใหม่เพิ่มด้วยดีกว่าเราเดินทางมาทางซ้ายค่อนข้างไกลจนไปถึงขอบแมปแล้วก็เจอกับยาชนิดใหม่2อันเลยได้ามาเป็นน้าํายาขยายตัััวกกบนนน้้้ํําาายปองงแข็ ว่าแค่นี้เราก็ยังไม่หยุดเดินทางมาข้างล่างเลาะขอบแมพแล้วก็เจอกบบน้ำยาชนิดใหม่อีกอันหนึ่งด้วยได้มาเป็นน้ำยาคําสาบไหนๆเรามาแล้วก็ไปต่อให้สุดเลยเราเดินทางเลาะขอบไปเรื่อยๆก็เจอกับยาชนิดใหม่อีกอันนึงอีกได้มาเป็นน้ำยากินเหมน็นเท่าน,นี้เราก็น่าจะต้องพอแล้วล่ะเพราะเราปรุงเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะสรรพคุณมันเต็มแล้วอ่ะเข้าสู่วันที่23วันนี้ก็เป็นวันที่แค่ขายของธรรมดาไม่ได้มีอะไรวันที่24ก็เหมือนกันไปวันที่25ยนนี้นักเล่สไปท่า,าแล้วก็สามามรถซื้อชิ้นนอัเกเล่นแร่ไปค้าต้อูการน้ายา ที่ช่วยในการต่อสู้กับอสูรนักขีแสดงว่าน่าจะต้องใช้น้ายาการไฟถ้าน้ายาการน้ำแข็งอยู่ทางซ้ายน้ํายาการไฟก็น่าจะต้องอยู่ทางขวาเราเดินทางตรงมาทางขวาแล้วก็ใช้แร่เพื่อข้ามกองกระดูกก็เจอการน้ายาชนิดใหม่แล้วมันก็คือน้ายาการไฟแต่เราก็สร้างถึงขั้นสามไม่ได้เหมือนกันสําหรับน้ายาอันนี้เพราะว่าขวดมันเอียงอีกแล้วอะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้แหละวันที่26ตื่นมาก็ซื้อของลดราคาจากพ่อค้าไปในจอนหลังจากนั้นก็ไปขายน้ํายาต่อตามปปกกกกตติิแลลละะส่่่งงงทีีีผมมมมพยยยยยาาาาาาหหบบเเเวันันนใ้้รรไไไออด็็คื ใก้เกินรูปร้างนี่แค่เห็นสูตรก็ปวดหัวแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีถ้าไม่เริ่มวันนี้เราจะเริ่มวันไหนอ่ะงั้นเราก็เริ่มไปทีละอันเริ่มจากอัน,นง่ายๆก่อนละกันน้ํายาระเบิดแล้วก็น้ํายาเปล่งแสงเรียบร้อยได้มาแล้วแต่ว่าคับผิดผมดูสัญลักษณ์ระเบิดไปเป็นสัญลักษณ์ไฟแม่งเลยต้องปรุงใหม่อีกรอบโอเคก็เดินทางไปถึงน้ํายาระเบิดแล้วก็ปรุงให้ได้ถึงขั้น2ต่อด้วยเดินทางไปที่น้ายาแสงสว่างตอนนี้ก็เรียบร้อยได้มาแล้วน้ํายาอันนี้ถูกแน่นอนน้ํายาต่อไปก็ค่อยปรุงพรุ่งนี้และกััันน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 วววีีี้้้้ขขขเเเกกกกยยจจแแแลาาาาาาาสู่่่27ตตืม็ออคคคคงงรรํ บอกว่าเขาคนพบถ้าที่เต็มไปด้วยแก๊สระเบิดถ้าเขาจุดไฟรับรองว่าตัวเย่ก,กันแน่นอนเขาเลยต้องการน้ำยาที่ส่องแสงสว่างได้พอดีเลยเรามีน้ำยาส่องแสงที่ปรุงผ้าจากเมื่อวานน่าจะได้อยู่แล่ขวดนี้แต่ว่ามันมีไฟปนอยู่หน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งคงไม่เป็นไรแหละพอเราขายของเสร็จก็ถึงเวลาของการปรุงยาที่แสปนปวดหัวต่อรอบนี้ก็เป็นเมนูน้ำยาล่องหนแล้วก็น้ำยารวดเร็วแล้วกันอันดับแรกเลยเพื่อความง่ายแล้วก็เปิดสมุดสูตรมามันจะมีปุ่มที่ให้กดที่เขียนว่าปรุงต่อจากสูตรเดิมก็คือเราสามารถปรุงต่อจากสูตตนนนนนีี้้้ไไดดเเลยแ่่่จาาากัิททงอป ล่องหนแล้วก็ปรุงมาเลยเรียบร้อยได้มาแล้วต่ออีกหน่อยแล้วการรอบนี้็เป็นน้ำยาเพิ่มความแข็งแกร่งผิวศิลาแล้วก็เชื่องช้าเหมือนเดิมไปที่สูตรแล้วก็กดปรุงต่อจากน้ำยาแข็งแกร่งลงมาอีกหน่อยเพื่อปรุงน้ำยาผิวศิลาขั้น2พอถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าสปปรพคุณมันเต็มแล้วแต่เราสามารถปรุงต่อได้นะถ้าเราปรุงน้ำยาชนิดใหม่เพิ่มสปปรพคุณของน้ำยาชนิดเก่ามันจะลดลงนิดนึงถ้าเราปรุงน้ำยาเชื่องช้าน้ำยาแข็งแกร่งก็จะลดเหลือขั้น2อพอดีเรียบร้อยเไปอีกหนึ่งเมนูและนกนก็่ยาาเทห เมนนูี้แต่ว่าขี้เกียจปรุงเลยเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้นอนวันที่28แอ่าแล้ววันนี้มีลูกค้ามาให้สร้างยานาปนหัวอีกแล้วเขานั้นกำลังจะไปสู้กับประรูนาคีแล้วก็ต้องสร้างน้ํายาการไฟจึงมันไม่ได้สร้างง่ายเลยไอ้น้ายาเนี่ยผมพยายามสร้างเส้นทางอ้อมเพราะผมไม่อยากใช้หินเพราะว่ามันเปืเปองแต่สุดท้ายก็บูมเรียบร้อยยาบูดแล้วสุดท้ายผมก็ต้องใช้หินเพื่อ้ามไปอยู่ดีเปืองสองเท่าเลยทีเนี้ยได้ไปแล้วครับคุณลูกค้าเอาไปเลยขายได้300แค่ซื้อหินที่ใช้ปรุงก้อนเดียวแม่งก็หมดเลยาาอคมขั้น3 กันก่อนดีกว่าแล้วจากที่ดูเนี่ยจะเข้าไปยังไงวะน้ำยาอาคมมันมีโครงกระดูกล้อมรอบหมดเลยอะ่ะไม่รู้ก็ลองปรุงุปงไปดูก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็เจอทางเองแหละเราปรุงมาเรื่อยๆแล้วก็อ้อมมาข้างหลังทีนี้ก็ชัดแล้วว่าแม่งไ,ไม่มีทางเข้าผมก็เลยต้องใช้หินแร่ถึงสองกนเพื่อเดินทางเข้าไปโคตรเปลืองเลยน้ำยาบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วน้ำยาคมขั้นสามขออนุญาตไม่บันทึกสูตรนะเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรโคตรเปลืองเลยทีนี้ก็เลยแค่น้ำยาเดียวก็ไปปรุงเลยน้ำยาห้าชนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยเสร็ ที่5ของเราก็เสร็จสิ้นเข้าสู่วันที่29วันนี้ลงเก็บเห็ดมาแล้วเขาก็ต้องการน้ํายาจากเราเขาเจอกับที่เก็บเห็ดที่ใหม่แต่ว่ามันหนาวมากเขาเลยต้องการน้ํายาที่ช่วยแก้หนาวได้ก็ต้องน้ายากันน้าแข็งหลยและมงปุงยาอีกแล้วเนี่ยเราก็เดินทางไปผ่านซอกลืบเข้าตามซอกตามซอยแล้วก็ได้มาแล้วน้ํายาป้องกันน้าแข็งโคตรเกลียดการปรุงยานี่เลยมันโคตรไกลอะและมาแล้วครับลูกค้าประจําของเราคุณนั่งตกปลาขั้นเซียนมาฟังเรื่องเล่าของเขากนหน่อยดีกว่ารอบนี้มีอะไรข้ามาขอให้ช่วยหน่อยข้าเดิมพัันนนกบคคอื่่ๆไไววว้้ว้าาจะปตีด มันสามารถกระชากคันเบ็ดออกจากมือหรือด,ดึงอรักตกปลาตกไปในน้ํายังไหวเลยข่าคงทําไม่ได้ถ้าหากไม่มีน้ํายาของท่านโอ้ทั้งง่ายก็ง่ายเลยนี่เลยน้ํายาแข็งเก่งช่วยได้แน่นอนเข้าสู่วันที่30วันนี้นักเล่ห่แปทธาตุมาผมก็ซอ้อนีเอาไว้น้ํามันตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปทําอะไระแต่ว่าในเควสมันมีให้ซื้อแล้วก็ซื้อชิ้นส่วนอัปเกรดของเครื่องแปลธาตุเพิ่มด้วยและเป้าหมายหลักถัดไปของเราก็คือสร้างแร่ออลเบโดเพราะว่าในเควสมันให้ทำนะเราก็ทาตามเควสและในการที่เราจะต้องสร้างอเบโรากกกกก็ต้้้้ออองงงสสรรรรราาาแแแแ่่ชชนนนนิิดดดมมัไไไยะ แล้วก็กดสูตรแล้วก็เอามาใส่เลยต่อไปก็ต้องสร้างน้ํายาที่เป็นส่วนผสมของออเบโดปางน้ํายาก็สามารถปรุงได้เลยเพราะเราบันทึกสูตรเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังมีน้ํายาที่มีหลายสรรพคุณที่เราต้องปรุงเพิ่มอีกอช่างมันแล้วกันวันนี้ที่เกียรนอนดีกว่าไปวัที่31แล้ววันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเห็นไว้ตรงนี้มันมีเลขขึ้นด้วยพอลองกดดูมันก็มีให้เลือกน้ํามันพอเลือกที่น้ํามันแล้วมันก็พาเราไปอีกแผนที่นึงแล้วมันก็มีน้ํายาชนิดที่เราไม่รู้จักด้วยแต่ว่าขวดมันเอียงอีกแล้วทําไมมันต้องเอียงขวดด้วยวะแต่พอเราลองปรุงดูมันก็น้ํายารักษาเหมือนเดิมนี่หว่าแต่ความแตกต่างของน้ําและน้ํามันอย่างที่ผมดูก็คือน้ํามันเหมือนใช้ระยะทางท สั้นกว่าในการเดินทางอะนะเอาเป็นว่าเราทําขวดเองได้ไม่มไรก็ค่อยมาดูน้ำมันก็นแล้วกันวันนี้ในเวลาที่เหลือของวันผมก็ใช้เวลาทั้งหมดในการสร้างน้ํายาที่เป็นส่วนผสมของอเบโดทำให้เราสามารถสร้างอเบโดเสร็จในวันนี้เลยแล้วเราก็ปนล็ลอกสูตรแรกชนิดใหม่ซีทีนิตัสเดี่ยวนะแล้วนี่อะไรเนี่ยสร้างน้ํายาป้องกันน้ำแข็งขั้นสามเออเราทาไม่ได้นะเพราะว่าน้ํายาน้าแข็งขวดมันเอียงอะและการที่ขวดมันเอียงทําให้เราไม่สามารถสร้างขั้นสามได้อะอยางมากสุดแล้วก็ทําได้แค่ขั้นสองอะต้องทําไงวะเนี่ยต้องทำ,งงทำยังไ ของตามปกติแล้วก็มีคนมาขอซื้อน้ำยาตาทิพด้วยแต่เรายังไม่เคยบันทึกสูตรเอาไว้เลยก็ได้เลิกปรุงให้มันไปขั้น3าแล้วแหละเราใช้สมุนไพรไปทั้งหมด6ชิ้นก็ปรุงเรียบร้อยน้ำยาตาทิพขั้นสาบันทึกสูตรเอาไว้เลยอ่าแลวมีลูกค้าต้องการน้ำยากันไฟอีกแล้วโอเคปรุงก็ปรุงรอบนี้เราปรุงได้ขั้นสอแล้วก็บันทึกสูตรไว้แม่งเลยแล้วกันที่เกียจมานั่งปรุงทีละอันแล้วในเมื่อมันเป็นน้ำยากันไฟมันหมายความว่ามันต้องเย็นมันก็ต้องเป็นอะไรที่เย็นๆเพื่อเอาไว้กก้ความร้อนก็ขอตตั้งงช่่อมนนวาาแปเย ข้างล่างก็เจอแล้วได้มันเป็นน้ muscle, ํายาลื่นไหลเดินทางลงมาข้างล่างต่ออีกก็เจอยาใหม่อีกชนิดอันนี้เป็นน้ํายากินหอมแล้วก็เดินทางต่อลงไปตามข้างล่างก็เจอกับยาชนิดใหม่อีกอันอันนี้เป็นน้ํายาป้องกันกดแต่เมือนเชียงข้าล่างของน้ํายากดมันจะมีน้ายาอีกอันนึงแต่ว่าตอนนี้เราปรุงเพิ่มไม่ได้แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาไปขายให้ลูกค้าด้วยสรรพคุณมันจะเยอะหน่อยนะครับคุณลูกค้าคงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแล้วลูกค้าคนสุดท้ายของวันเขากำลังจะไปสู้กับมังกรวายุที่ปล่อยสายฟ้าได้ตั้นหมายความว่าเขา ดูเหมือนว่าข้างล่างนี้จะมีน้ำยาที่เรายังไม่เคยปรุงด้วยแต่ว่าขอลองไปดูทางบนซ้ายหน่อยละกันข้างบนซ้ายก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันเ่เราเดินทางตรงไปที่บนซ้ายก็เจอกระซอกหลืบแล้วก็เข้าซอกหลืบนี้มาใช้เห็นแร่เพื่อจะรู้พวกกองกระดูกไปก็เจอกับน้ำยาชนิดใหม่แล้วก็ได้มาเป็น น้ำยาความกลัวเอามาทําไมวะเนี่ยผมเดินทางต่อไปทางขวาเจอกับยาใหม่อีกอันนึงอันนี้เป็นน้ํายาสร้างแรงบันดาลใจเราเดินทางไปทางขวาต่ออีกเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณของแทบบนขวาแล้วเราก็เจอแล้วน้ํายาป้องกันแต่ว่าน่าเสียดายมันไม่ใช่น้ํายาป้องกันสายฟ้ามันมเป็นน้ํายาป้องกันเวทมนต์เราเดินทางต่อลงรอบคอมแมป,ปอีกก็เจอกับน้ํายาโชคลาภเราลงต่อไปอีกจนมาถึงแทบขวาเราก็เจอกับน้ํายาย่อขนาดแล้วน้ํายาป้องกันสายฟ้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคไม่ไมเป็นไรามาเราไ่เริ่มกันใหม่ผมเดินทางมาข้างล่างแล้วก็เข้าซอยที่เฉียงมาทางขวา ผ่านซอยแคบสุดอันตรายนั้นมาก็เจอกับยาชนิดใหม่ได้ามาเป็นน้ำยายึดติดผมเดินทางต่อไปทางขวาเพื่อไปเจอยาชนิดใหม่เป็นยาที่อยู่ข้างล่างน้ำยาป้องก,กันกดและน้ำยานั้นก็คือน้ำยาการฟื้นฟูแล้วมันต่างจากน้ำยารักษาอย่างไงวะตอนนี้หมนว่าเราได้เปแผนที่ทางขวาจนครบหมดแล้วก็กลับไปทางซ้ายต่อเราเดินทางกลับมาทางซ้ายก็เจอกับน้ำยาที่อยู่ข้างล่างในตอนแรกที่เราพูดถึงและมันก็คือน้ำยาป้องกันสายฟ้าถ้าเรามายทิ้ทแงแต่แรกแม่งก็จบไปแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ในะน้ำยาของเรายังเหลือที่ว่างอยู่อีกหนึ ผมเดินทางต่อไปตรงที่แผนที่ปิดอยู่แต่ก็ไม่เจอกับอะไรแล้วผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเจอยาครบทุกชนิดในแผนที่เรียบร้อยแล้วอ่ะใช่แล้วหลังจากที่เราปรุงยาป้องกันสายฟ้าเสร็จเควสบทที่หของเราก็เสร็จด้วยเหมือนกันส่วนเควสบทที่7นั้นก็เลยแค่ส่งเควสก็เสร็จก็คือซื้อสูตรสร้างเกลือยันทาแล้วก็สร้างมันสูตรนี้ก็ซื้อได้จากนักเล่นแร่แปรธาตุอ่ะก็รอขอมาแล้วก็ค่อยซื้ออวันนี้รู้สึกเป็นวันที่ยาวนานมากไปนอนดีกว่าเข้าสู่วันที่33วันนี้ก็ขายของอย่างเดียวไม่ได้ทําาาาอออะไรรรเเเเเลลยยยววววััััันนนนนนนทททีีี่่่34 35กกกกก็็ด้้้หมืืปซูตจำ นักแปลธาได้แล้วส่วนวิธีการทําเกลือจันทาก็ยังน่าปวดหัวเหมือนเดิมแต่มันก็ยังคงมีน้ํายาที่เราไม่สามารถสร้างได้อยู่ดีเพราะว่าขวดมันเอียงเราก็เลยยังสร้างขั้นสามของน้ายาพวกนั้นไม่ได้เอาเป็นว่าเอาไงต่อค่อยคิดไปขายของก่อนแล้วกันอ,อ่าโอเคอะไรวะเนี่ยค่าคิดว่าสิ่งนั้นของค่าที่ท่านก็รู้ว่าหมายถึงอะไรมันเล็กเกินไปมีวิธีทําให้มันใหญ่ขึ้นไหมสิ่งนั้นมันมันคืออะไรครับช่วยพูดพูดให้ชัดหน่อยได้ไหมฮะ,ฮะได้ไหมครับลูกค้าแล้วคนนี้ต้องการน้ํายาป้องกันน้ําแข็งงอออีีกกกกแลลล้้้้วนนน่่่่ใหททํําาาาาับบยยยยยยจเเเมโคไ วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วก็ไปนอนแล้วกันวันที่36วันนี้เปิดร้านไม้ก็มีคนมาให้ปรุงยาแย่อีกแล้วยาป้องกันสายฟ้าผมว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกแปกแล้วทำไมมันเริ่มให้ปรุงยาแย่กันบ่อยจังวะส่วนไอ้คนนี้ก็ต้องการน้ำยาฟื้นฟูอีกน้ำยานี้ม่งปรุงยากสุดเลยมั้งเนี่ยวันนี้เนื่องจากที่ขายของเสร็จผมก็ไปปรุงน้ำยาที่เป็นสูตรของเกลือจันท้าที่เราพอจะปรุงได้ก่อนปรุงม่ได้สามสี่ขวดก็ขี้เกียจแล้วก็ไปนอนแล้วกันเข้าสู่วันที่37วันนนีี้้ก็มคใหเราปุงยาาอีกผมว่ามันบ่อยเกินนไปล้ตอผมก็เลลยองมาดูทา้านของแผนที่น้มมัันนนนแแลลลล้้้ววกก็อองงงงงปุดดูห่ยเิทาาาาข ในแผนที่น้ำม,มันจะมีพื้นที่ที่มีเหมือนเส้นขีดดแบบนี so ้พื้นที่แบบนี้มันจะไปคล้ายๆกับเหมือนน้ามันหกมันจะเป็นเหมือนเส้นทางที่ลื่นถ้าเราเข้าไปเคลื่อนที่ในนี้มันทำให้เราเคลื่อนที่ยากขึ้นเราก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มากขึ้นเพื่อจะผ่านมันไปได้แต่จริงๆมันก็ไม่ด้เปัญหามากเท่าไหร่อ่ะพอผมลงเดินทางลงมาเรื่อยๆก็เจอกับน้ํายาที่ขวดไม่กลับหัวผมก็เลยลองปรุงดูได้มาเป็นน้ํายาป้องกันสายฟ้าเอาทีนี้เกมเปลี่ยนเลยตอนนี้ผมก็พอเข้าใจแล้วว่าน้ํายาที่ขวดเอียงในแผนที่ของน้ําอ่ะเหม นั่นหมายความว่ายาที่เราปรุงยากๆแล้วก็ปรุงขั้นสามไม่ได้เราก็เลาจะสามารถปรุงในแผนที่น้ำมันได้ทีนี้ก็ยาวเลยผมใช้เวลาสักพักในการเดินทางแล้วก็เปิดแมปในแผนที่ของน้ำมันแล้วก็เปิดแผนที่ไม่ได้จํานวนหนึ่งจากที่ปรุงมาดูรู้สึกเหมือนว่าแผนที่ของน้ำมันจะเล็กกว่า,า,แ,า,า,แ,วาแผนที่ของน้ําและตำแหน่งของยาระหว่างแผนที่ของน้ํากับน้ํามันก็ใกล้เคียงกันแต่รู้สึกเหมือนว่ายาที่แผนที่ของน้ามันจะมีไม่ครบทุกชนิดเอาเป็นว่าวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันไปนอนก่อนดีกว่าเข้าสู่วันที่3ามปวันนี้ไปเปิดร้านก็มีคนต้องการ ลาไปปรุงใหม่ในน้ำมันและการปรุงในน้ำมันนี้มันช่างง่ายได้กว่าการปรุงในน้ำหลายขุมได้ขั้นสามมาแบบว่าง่าย,ายๆโคตรๆใช้วัตถุดิบไปแค่5อย่างเองแล้วในที่ขายของเสร็จผมก็ไปเปิดแมปในแผนที่น้ำมันต่อเราเดินทางจนเปิดแผนที่จนครบแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดแผนที่ของน้ำมันมันเล็กกว่าของน้ำและน้ํายาก็มีไม่ครบทุกชนิดด้วยแต่มันก็ช่วยให้เราปรุงยายากๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะอย่างเช่นพวกน้ายาป้องกันเนี่ยในน้ำมันมีหมดทุกชนิดเลยไปวันที่39เปิดร้านลูกค้าคนแรกก็มาขอซื้อนนนนนนน้้้้้้ํําา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 ยยยยยขลล่งงแวใมมมัก็ีีชิดดสร ขั้น3แบบง่ายดายแล้วก็กบันทึกเอาไว้เลยแล้วก็ยังมีลูกค้าที่ต้องการน้ํายาที่ช่วยชะลอวัยน้ํายาฟื้นฟูน,น่าจะช่วยได้ซึ่งในน้ํามันมันก็มีอีกแล้วเยี่ยมไปเลยในน้ํามันเนี่ยทำให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นเยอะเลยสร้างได้ไมาขั้น3ก็บันทึกสูตรเอาไว้แล้วก็เอาไปเลยครับคุณลูกค้าวันนี้ก็เท่านี้แหละเข้าซูมที่สี่วันนี้ไปเปิดร้านก็มีลูกค้าที่มาพร้อมกับเครื่องหมายตกใจแล้วก็ข้อความสีแดงข้อความสีแดงนี้จะเป็นคาขอที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็ต้องทําตามนั้นให้ได้ถ้้้้้้้้้าา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 าเเเเรรรรรทททํํํํไไไไไมมมมู่่่่่่่่ดดลลลูกกกคคจจะะะัับนนนนนนยยยยยยยขขขอออองง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 ซึีีีีตใชสสววว ูแล้วกันแต่ที่ดูแล้วผมคิดว่าใช้ลากลาวานน่าจะได้อยู่แล้วเราก็ทําได้จริงใช้ลากลาวาไปแปดอันก็ได้น้ายาขยายรางขั้น3เอาไปเลยครับคุณลูกค้าแต่ว่าลูกค้าแบบนี้มาบ่อยนะบางครั้งมันก็ทํายากเกินโอเคแล้ววันนี้เราก็ต้องทําส่วนผสมที่เรายังทําไม่ได้ของเกลือยันทาเพิ่มบ้างแล้วละ่ะเพราะตอนนี้เราสามารถสร้างส่วนผสมที่เราเคยทําไม่ได้ได้แล้วนะได้เกลือยันทามาเควสบทที่7ของเราก็เสร็จสิ้นไปเควสบทที่8แล้วก็เลยแค่เควสเดียวเท่านั้นก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันก็คือเราก็ต้องสร้างแร่ขั้นถัดไปอ่ะส่วนความสามารถของเกลือจันทานั้นก็คือทําให้ขวดเอียงนั่นเองเมื่อเราเติมเกลือเข้าไปในส่วนผสมจะทำให้ขวดนั้นเอเียงไปทาง เข้าสู่วันที่4 1วันนี้ผมก็สร้างแร่นี่เกยดูเพื่อเอาไว้ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างแร่ขั้นถัดไปวันที่4 2นักเล่นแร่ไปธาตุมามาพร้อมกับสูตรเกลืออันใหม่เกลือตะวันก็ซื้อเอาไว้เพราะยังไงในอนาคตมันก็ไน่จะมีเควยให้ที่ำไอ้นี่อยู่ดีนั่นแหละวันนี้ผมคิดว่าผมกะจะสร้างแร่อัลเบโดเพราะว่าแร่อัลเบโดนั้นต้องใช้ในการสร้างแร่ขั้นถัดไปด้วยแต่ว่าน้ํายาบางอันในสูตรที่ผมเคยบันทึกเอาไว้วัตถุดิบมันหมดอะแล้วผมขี้เกียจปรุงเองก็รไ่ัถมมหยาาางส ซื้อโทีดิบที่เราขาดได้แต่วันที่46นี้ก็เลยปรุงใหม่แม่งเลยก็ได้วะแต่พอปรุงน้ำยานหนึ่งได้แล้วก็ยังมีอีกน้ำยานหนึ่งที่ขาดส่วนผสมอันนั้นอยู่อีกแม่งเอ้ยรอหาซื้อก็ได้วะเดี๋ยวแม่ก็คงมาเองแหละไปนอนดีกว่าวันที่47แล้วเราก็ยังหาซื้อส่วนผสมนั้นไม่ได้สักทีวันที่48ปไปเปิดร้านก็เจอกับลุงคนแค่แล้วเขาก็ต้องการน้ำยาของเราและปัญหาของคุณคนแค่ก็คือเขาเจอถ้ำแห่งหนึ่งที่เต็มด้วยสปร์ลาดที่พงมันมีลมหายใจเป็นไฟน้ำ แล้วเขาไปปรุนใน้ำมันสักพักหนึ่งเราก็ได้แล้วน้ำยาที่ลูกคนแค่ต้องการถึงแม้จะบอกว่าไม่น่ายากเท่าไรแต่เราก็ใช้วัตถุดิบไปโคตรเยอะเลยวันที่49ในที่สุดลุงเก็บเหตุก็เอาวัตถุดิบที่เราต้องการมาขายให้เราแล้วขอบคุณมากครับลุงเก็บเหตุก็ขัยน้ำยามาใส่เครื่องเลยส่วนน้ำยาที่เหลือค่อยมาปรุงแล้วกันเขา้าสู่วันที่50ว่าแต่ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกับนักตกปลาเลยอ่ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนล่าสุดเขามาขอซื้อน้ำยาเพื่อความแข็งแกร่งจากเราเพื่อเอาไปสู้กับปลลลาาาาาาแ้ววงออน,นเเคกกยไไมม่่ดดะูรจข นักตกปลาที่เขามาพร้อมกับเลือกเล่าแสนตื่นเต้นหายไปซะแล้วดีเหมือนกันไม่ต้องฟังเรื่องโม้ของคนอื่นและใช่ครับตอนนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะไม่ได้เห็นนักตกปลาอีกเหมือนกันโดนกินไปแล้วชัวร์ตอนย้าายของเสร็จวันนี้เราก็มาสร้างส่วนผสมของอัลเบโดกันต่อเราสร้างน้ำยาเสร็จแล้วก็บันทึกสูตรเอาไว้ด้วยเลยแล้วกันเพราะผมคิดว่าในอนาคตเรา่าจะได้สร้างมันอีกแล้วก็ได้อัลเบโดมาแล้วแล้วก็ต้องใช้อัลเบโดนี่แหละในการสร้างแร่แอนถัดไปแร่แอนถัดไปก็คือซิทินิตัสอะไรที่เราพอจะปรุงได้ง่ายๆแล้วก็ ไปเปิดร้านวันนี้มีลูกค้าต้องการน้ํายาสร้างแรงมาดานใจน้ํายาอันนี้ไม่มีในน้ํามันแล้วมันปรุงยากซะด้วยแต่จะทายังไงได้เราเป็นพ่อค้าก็ต้องหาของมาให้ลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะแล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยพอขายของเสร็จแล้วก็มาสร้างน้ํายาที่เป็นส่วนผสมของซีทินิตัสต่อพอเราปรุงยาส่วนผสมจนครบแล้วก็สร้างเลยเรียบร้อยเคว็บทที่8ก็เสร็จสิน้นต่อไปเคว็บทที่9ให้สร้างเกลือตะวันสร้างรูเบโดก็คือแร่ขั้นถัดไปแล้วก็มีความนิยมถึงขั้น12ซึ่งความนิยมก็แค่ขายของไปเร่่เีว,เวนน็หบ แล้วอยากนอนเลยวันที่52วันนี้แม่นางเอลมาเธอต้องการน้ํายาของเราแล้วก็เป็นน้ํายาที่ทายากอีกแล้วไงน้ํายาเพิ่มโชคลาภอันนี้ไม่มีในน้ำมันเหมือนกันคือน้ํายาโชคลาภมันอยู่ขอบสุดแมปเลยเรามาถึงแล้วเราก็สามารถสร้างคัน3ได้ก็บันทึกสูตรเอาไว้เลยวันที่53วันนี้ก็สร้างน้ํายาที่เรายังไม่เคยบันทึกสูตรเอาไว้ก็คือน้ํายาน้ําหอมอันนี้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทําเราจะสร้างเกลือตะวันกันก็เหมือนเดิมอะไรที่เราพอจะใส่ได้ก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ปรุงน้ํายาส่วนผสมอีก2ขวดวันทีี่่54วันน้้เรราาาาก็ปุงงงยยอบ สามารถสร้างส่วนผสมของเกิดอวันได้ทั้งหมดสําเร็จเระบอกเลยนะว่ายาแต่ละอันแม่งสร้างโคตรยากเลยอะ่ะเพราะเราสร้างในน้ำมันไม่ได้ต้องสร้างในน้ําเท่านั้นและยาแต่ละชนิดมันก็อยู่ไกลกันเหลือเกินส่วนความสามารถของเกิดอวันนั้นก็คือคล้ายๆกับเกิดจันทาแต่ว่าเกิดอวันนั้นจะหันขวดไปทางขวาเลยแค่2อเควสดแล้วสาหรับบทที่9สร้างลูเบโดกับความนิยมถึงเลเวล12โอเควันนี้เราทํางานหนักแล้วไปนอนดีกว่าวันที่55หาพอขายของเสร็จแล้วเราก็มาสร้างลูเบโดกันก่อนที่จะสร้างลูเบโดเราก็ต้องสร้างแรกก่อนหน้านี้ก่อนอ ก็แค่กดสูตรน้ำยาที่เราบันทึกไว้แล้วก็เอามาใส่เครื่องเล่นแร่ไปทาาดเท่านี้ก็เรียบร้อย เอ่อแล้วนี่มันคือเชี่ยอะไรวะเนี่ยเหมือนผมจะใส่น้ำยาผิดเข้าไปในเครื่องเล่หแป็นามันก็เลยออกมาเป็นไอ้นี่เลยเพอเห็นอันนี้แล้วขี้เกียจทำนอนดีกว่าวันที่56วันนี้เราก็แก้มือปรุงแร่ใหม่ที่เราพลาดมาเมื่อวานเราได้แร่ที่เอาไว้ใช้ทำรูเบโดแล้วต่อไปก็เตรียมตัวทำยาเตรียมตัวหมายความว่าวันนี้ยังไม่ต้องทำไปทำพรุ่งนี้แล้วกันวันที่57แล้วก็วันที่58สองวันนี้ผมไม่ได้ปรุงยาอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าขี้เกียจแค่ขายของธรรมดาแค่นั่นแหละไปวันที่ 59, เ,นนเห้า,า,าส่วนสมของเบและเดิมยาแตเลยวันน ลแล้วเราก็ปรุงในน้ามันไม่ได้ต้องปรุงในน้ําเท่านั้นและการที่จะปรุงยาแต่ละอันเนี่ยสรรพคุณที่มันต้องการคือแบบว่าอยู่เป็นคนเราฟังกันทั้งนั้นเลยวันนี้ผมก็ปรุงส่วนผสมได้ไป4ขวดแล้วอีก3ขวคนจะเราต้องปรุงก็เอาไว้ก่อนแล้วกันวันนี้ขี้เกียจแล้วสี่ขวดมันก็เหนื่อยแล้ววันต่อไปวันที่60มาก็ทําให้มันจ,จบเลยแค่3ขวดเท่านั้นพอเราปรุงยาทั้ง3ขวดเสร็จก็สาม,มารถสร้างลูเโดได้แล้วเรียบร้อยเควสบอทิก้าตอนนี้เหลือแค่เควสเดียวเท่านั้นทําความนิยมให้ได้ถึงนนเลเวล ขายของอย่างเดียวแล้วเราก็ขายของโดยไม่ต้องต่อราคาด้วยเพราะการไม่ต่อราคาจะทําให้เราได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วในวันที่64นี้เราก็ทําสําเร็จเลเวลความนิยมของเราถึงรลเวอ12แล้วเควสบทที่9ก็เสร็จสิน้นบทต่อไปเควสบทที่10เป็นบทสุดท้ายแล้วด้วยในบทที่10นี้เราเหลืออีกห้าเควสที่เราต้องทําก็คือสร้างศิลานักปา่าสร้างเกลือชีวาซื้อสูตรสร้างเกลือนักปา่าแล้วก็สร้างเกลือนักปา่ามีความนิยมถึงรลเวอ15ด้วยและแน่นอนแต่ละอันมันไม่ได้สร้้้าา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 งงงง่่่ยยยๆเเเเลสสััักกกกนนนนิดวววทีี65ปปหมตออออไขรรร็คืืชใ ี้ผมก็สร้างน้ำยาที่เป็นส่วนผสมของเกลือชีวามา34ขวดวันที่66วันนี้เราก็ซื้อสูตรเกลือนักป่าได้และในวันที่67เราก็สามารถสร้างน้ำยาครบทุกชนิดที่ใช้สร้างเกลือแห่งชีวาได้สําเร็จส่วนความสามารถของเกลือแห่งชีวานั้นปกติถ้าเราปรุงน้ำยาและน้ำยาของเรานั้นเข้าใกล้โครงกระดูกน้ําในน้ำยานั้นมันจะลดและถ้ามันหมดน้ำยานั้นก็จะล้มเหลวแต่ถ้าเราเติมเกลือแห่งชีวาลงไปเราจะสามารถเพิ่มน้ําที่ลดลงไปแล้วได้วันที่68ปเมื่อวานเราปรุงยาหนักจัดวันนี้กเมด้ทําีวันน69 แล้วก็มาสร้างเกลือจันทาแต่ว่าผมก็เพิ่งมารู้ในวันนี้เหมือนกันว่าผมไม่เคยเป็นทึกสูตรน้ำยาที่เอาไปใช้สร้างเกลือจันทาเลยก็เลยต้องมานั่งปูเองใหม่หมดวันที่70แล้วก็วันที่7 1เรายังเหลือน้ำยาอีกสองอย่างที่เรานั้นยังไม่เคยเป็นทึกสูตรเอาไว้เลยก็คือน้ำยาภาพหลอแล้วก็น้ำยาคำสาบใน2วันนี้ผมก็สร้างน้ำยานี้นี่แหละสร้างวันละขวดอะวันที่72และเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการสร้างศิลานักปาาเห็นสูตรวิธีการทำแล้วก็ท้องเหมือนเดิมและแน่นอนมันก็ต้องใช้แแแแแรรรรร่่่จจาาาาาากกกกกกกขข้้้้้้้นนนนนนออออหีีดดววย็็ไไปทพเมล ใส่เครื่องเล่นแลไปท่าแล้วก็ไปนอนไปวันที่เจ็ดสิบสาม ตั้แต่วันนี้ถึงวันที่76ผมก็ปรุงยาส่วนผสมแล้วก็สามารถสร้างศิลานักป่าดได้สําเร็จผมก็ปรุงยาวันละขวดสองขวดนะนะถ้าปรุงทีเดียวหมดก็ตายแน่นอนพอเราได้ศิลานักป่ามาแล้วก็เลยแค่2เควสเท่านั้นก็คือการสร้างเกลือนักปา่าแล้วก็มีความนิยมเลเวลถึง15้และเกลือนักป่านี้ก็ใช้ศิลานักป่าเป็นส่วนผสมก็เอาที่เพิ่งค้ามานี่แหละเอาไปใช้เลยแล้วก็ตั้แต่วันที่77จนถึงวันที่87ในที่สุดแล้วก็สร้างเกลือนักป่าได้สําเร็จเหมือนเดิมสร้างวันละขวววดออนะ่น,รอน,อนเราาาามมาัส้งกกกคคลแขถืืป็ เราไม่นํายาขายับเข้าไปใกล้สรรพคุณที่ใกล้ที่สุดเอาจริงๆตั้งแต่ปลุงมาผมก็ไม่ได้ใช้ันจบเกมเลยอันนี้แล้วตอนนี้เราก็เหลือแค่เควสเดียวเท่านั้นเควสบทที่10เควสบทสุดท้ายของเราก็จะเสร็จสิ้นก็คือมีความนิยมถึงเลเวล15แล้วผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อะเพราะว่าการที่จะถึงเลเวล15นั้นมันใช้แต้มเยอะมากแล้วเราเหลือเวลาอีกแค่13วันเราไปถึงเลเวล15ไม่ทันก่อนวันที่ร้อยแน่นอนวันที่88 89แล้วก็90เพราะว่าใครคล้องไปอย่างไรจุดมุ่งหมายแต่ในระหว่างนั้นมันก็ทําให้ผมคิดได้อย่างหนึ่งตั้งแต่ที่เราขายยามาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเคยมาซื้อน้ํยา ระบาดกลัวน้ำยาคําสาบแล้วก็น้ํายาคมจากเราเลยเพราะว่าน้ํายาพวกนี้นั้นะมันเป็นน้ํายาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และในเกมนี้เนี่ยนอกจากค่าความนิยมแล้วก็ยังมีค่าชื่อเสียงด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าร้านเราชื่อเสียงดีมากก็ลเลยไม่มีคนมาซื้อน้ํายาพวกนี้เลยสักคนผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นยังไงกันนะถ้ามีคนมาซื้อน้ำยาพวกนี้จากเราพวกเขาจะซื้อน้ํายาพวกนี้ไปทําอะไรกันพอคิดได้อย่างนั้นวันที่91แทนที่จะขายของตามปกติผมก็เริ่มปฏิเสธลูกค้าที่มาซื้อยาของเราเพราะว่าการปฏิเสธลูกค้ามันจะทำให้ สธลูกค้าต่อไปไม่ว่าเขาจะมาขอซื้ออะไรแล้วก็ปฏิเสธทั้งหมดวันที่93ด้วยก็94ด้วยเช่นกันวันที่95ตอนนี้ชื่อเสียงเราเลยแค่2แต้มและในที่สุดลูกค้าที่เรารอคอยก็มาถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อน้ำยาคำสา ข้าต้องการสราบแช่งใครสักคนขอให้เขาโชคร้ายไปเป็นพันๆปีเลยได้เลยครับคุณลูกค้าผมจะทําน้ํายาคําสาบให้คุณเป็นคนแรกเลยนะที่มาซื้อน้ำยาคําสาบจากร้านผมเนี่ยแล้วก็ยังมีลูกค้าคนนี้อีกไปดูกันว่าเขาต้องการอะไรข้าต้องการจัดชาใ้ใครบางคนเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ท่านมีสิ่งใดที่พอช่วยใคาได้บ้างมีครับมีแน่นอนดูเดือดเลยทีนี้เอาไปเลยครับน้ํายาไฟเอาไปใช้ก็ระวังโดนจับได้ด้วยนะครับผมไม่อยากเสียลูกค้าดีๆไปนะ แล้วหลังจากวันนี้ก็มีโจรหัวขโมยอนุพานคนที่อยากฆ่าคนอื่นมาที่ร้านของเราเต็มไปหมดอย่างเช่นวันที่98นี่ก็มีคนจะโกงการแข่งมา้าต้องการน้ํายาเชื่องช้าไปใช้กับม้าคนอื่นหรือมีแม่มดที่มาซื้อน้ํายาไฟเพราะต้องการให้ลูกสมุนพ่นไฟได้และในวันที่100ก็มีคนมาซื้อน้ำยา,าคมของเราเขาเป็นพ่อมดที่ต้องการปลูกชีพคนที่ตายไปแล้วทําไมพอไม่เล่นคนช่วแล้วมันดูมีเรื่องน่าติดตามอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแล้วหลังจากวันที่100นี้ผมก็เล่นต่ออีกสองวันเพราะผมอยากให้ช ยาในเกม Potion Craft ทำไมมันจบแบบนี้วะเนี่ยเริ่มจากการเป็นพ่อค้าขายยาตามปกติแล้วอยู่ๆก็จบกลายเป็นพ่อค้าขายยาเถื่อนเฉยเลยอะโอเคช่มันเถอะเอาเป็นว่าเรามาดูสถิติของเรากันหน่อยดีกว่าใน102วันนี้เราขายยาไปแล้ว1,040ขวดบริการลูกค้าไป790คนสร้างสารไป29อันได้รับเงินมา400,000แต่ได้กำไร300,000อูย้ยก็ถือ่าเยอะนะ้วเนี่ยเควสเราก็เสร็จเกือบหมดเหลือ,อยูเควสบทสุดท้ายเควสเดียวก็คือมีความนิยมถึง1 5อันนี้ก็แค่ทำไปเรื่อยๆโดยการขายของไป ยาดองของเราวันแรกๆมีสูตรอยู่หน่อยเดียววันนี้มีเยอะเกินจนไม่มีที่จะใส่สูตรเพิ่มแล้วก็ประมาณน,นั้นแหละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผมใน้น0 0วันการเป็นพ่กค้าปรุงยาในเกม Potion Craft ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยไปละ